ความรู้ขึ้นอยู่กับห้องสมุดมาเริ่มต้นอนาคตของคุณที่นี่กับ Library Resource Learning กับดิฉันป๊อปกิตติยาค่ะอ้อนันทออนค่ะฝนวราพรค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับ Library Resource Learning นะคะกับ EP นี้วันนี้เรามากัน2คนวันนี้พี่ย่อมีคนขาดพี่ย่อไปธุระขาดนะคะหนีหายไปนะคะไม่ล้อเล่นค่ะพี่ต้องติดราชการค่ะติดราชการก็เลยมากัน2คนวันนี้พี่ป๊อปกับพี่ฝนนะคะวันนี้เรามาที่ไหนคะพี่ฝนตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนกันวันนี้นะคะเรามาที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์นั่นเองหรือชื่อนึงที่เรียกว่าห้องสมุดจีนแบรี่นั่นเองค่ะตอนนี้ห้องสมุดก็ปรับปรุงใหม่นะคะสวยงามสวยมากนะคะส้มแอฟสดใสมากใช่ค่ะตามสัญลักษณ์สีประจำของคณะเลยนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอยู่ที่ไหนนะคะห้องสมุดศึกษาศาสตร์อยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์อยู่ที่ชั้น1นะคะก็ตึกของคณะศึกษาศาสตร์เลยชั้น1อยู่ตรงข้ามกับโรงอาหารนะคะขอโทษค่ะเดินเข้ามาก็คือจะมองเห็นเลยนะคะเดินผ่านโรงอาหารมาเดินผ่านกาแฟชาวดอยมาด้วยคำชาวดอยอะไรวะชาวดอยคำนั้นมันน้ำผลไม้อะเดินผ่านมานะคะก็คือเดินผ่านสโมสรนักศึกษาอยู่ข้างหลังสโมสรนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์นะคะอยู่ที่ชั้น1เลยสามารถมาใช้ได้นะคะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 ถึง16:00 ค่ะแล้วก็มีโซน24 ชั่วโมงก็คือจะอยู่ที่ชั้นลอยเขาเรียกชั้นลอยหรือเปล่าชั้นสองนะคะชั้นสองเดินขึ้นบันไดไปก็จะเป็นโซน24 ชั่วโมงของคณะศึกษาศาสตร์ใครมาใช้บริการได้บ้างคะพี่ฝนอุ้ยมาได้หมดเลยที่นี่นะคะถึงแม้ว่าจะชื่อห้องสมุดของคณะศึกษาศาสตร์แต่ว่าใครๆก็ตามที่เป็นประชาคมชาวมอญทุกคนสามารถมาใช้ได้หมดเลยนะคะโดยการใช้บัตรเหมือนกันเลยบัตรนักศึกษาสแกนเข้ามาบัตรนักศึกษาบัตรพนักงานหรือว่าบัตรสมาชิกของห้องสมุดที่เป็นที่ทำสมาชิกกับห้องสมุดแล้วก็สามารถสแกนเข้ามาใช้บริการได้ตึ๊ดที่ประตูก็เดินเข้ามาได้มีทั้งหมดประมาณเราแบ่งเป็น3เซกชันแล้วกันเนาะจะเป็นเซกชันสำหรับอ่านหนังสือมีชั้นหนังสือนะคะแล้วก็ทางด้านหลังเข้าไปอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องพื้นที่อ่านหนังสือเปิดโล่งใช่สว่างกว่าแสงสว่างไม่พอใช่ค่ะก็จะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นให้นั่งนะคะแล้วก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ด้วยนะคะมีเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็อีกโซนนึงก็คือเรียกว่าโซนห้องประชุมกลุ่มย่อยนะคะใช่อันนี้สวยสวยมากค่ะถ้าต้องการใช้นะคะต้องทำยังไงเอ่ยก็ถือบัตรมาเลยค่ะ3คนนะคะเปิดเดินมาที่เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์อยู่ด้านหน้ายื่นบัตรนะคะทั้งหมด3คนเพื่อใช้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยก็จะมีให้ใช้ได้ครั้งละ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงต่อเวลาได้ไหมต่อเวลาได้ค่ะต่อเวลาได้ไม่เกิน1ครั้งนะคะก็คือใช้ต่อกันได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเอ้ยขอโทษค่ะไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะที่นี่นอกจากจะมีห้องประชุมกลุ่มย่อยแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่นั่งนะคะที่นั่งก็เยอะมากโอ้มีที่นั่งเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้เดินผ่านถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงใกล้สอบแต่ว่าณปัจจุบันเราอัดกันช่วงบ่ายๆเนาะยังมีที่นั่งเหลืออยู่นะคะสามารถมาได้เรื่อยๆเลยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมีแค่ชั้นเดียวมีพื้นที่เพียงพอไหมเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะคะมาได้มาใช้บริการได้เพียงพอแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเฉพาะศึกษาศาสตร์ไหมพี่ฝนก็บอกไปแล้วเนาะว่าสามารถเข้ามาใช้ได้สมาคมประชาคมประชาคมชาวมขมาใช้ได้หมดเลยนะคะเหมือนพวกเราก็มาจากหอกลางเราก็สแกนบัตรโดยบัตรพนักงานก็เข้ามานั่งอัดอยู่ในห้องประชุมในห้องสมุดของคณะศึกษาศาสตร์นะคะนี่เป็นห้องประชุมถ้าใครดู YouTube ก็อาจจะมองเห็นแต่ว่าถ้าใครฟังพอดแคสต์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะนอกจากที่เราจะมาแนะนำห้องสมุดแล้วเรายังมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านศึกษาศาสตร์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะถือว่าเป็นการเล่าให้ฟังฐานแรกนะคะฐานแรกเป็นฐานเกี่ยวกับรูปภาพแล้วกันเป็นทางทรัพยากรศึกษาใช่ค่ะทางทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนะคะถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปใช้ก็คือเข้าไปที่ oer.kku.ac.th นะคะเป็นคลังทรัพยากรแบบเปิดให้ใช้ได้ฟรีเลยนะคะโดยที่เป็นการเก็บภาพและสื่อต่างๆเพื่อให้เข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สามารถนำภาพเอาไปใช้ได้
ตามต้องการนะคะไปเผยแพร่ได้โดยที่เจ้าของภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ภาพที่เอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องอ้างอิงก็ได้แต่ต้องก็ดีแต่ควรอ้างอิงนะคะซึ่งเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์แต่ต้องไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ใช่คือเอาไปใช้พูดง่ายๆคือเอาไปใช้เพื่อทำสื่อต่างๆได้แต่ว่าไปเชิงพาณิชย์เนี่ยไม่ควรนะคะไม่ได้เลยแล้วก็เอาไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนอันนี้ได้นะคะเราที่นี่จะจำกัดหมวดหมู่ไม่ใช่จำกัดสิจำแนกนะคะจำแนกสื่อต่างๆเนี่ยตามสาขาวิชามีทั้งหมด6สาขาวิชานะคะก็คือจะเป็นทางด้านการงานอาชีพเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ศิลปะหรือว่าพวกสังคมศาสตร์ต่างๆนะคะสามารถเข้ามาใช้งานได้ย้ำอีกทีนึงนะคะ oer.kku.ac.th นะคะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเข้าใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่าน VPN หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็สามารถเข้าไปใช้ไปดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ได้หรือว่าดาวน์โหลดสื่อต่างๆมาใช้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เจ้าของเขา อนุญาตให้ใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อนแต่เอาไปใช้ก็ควรมีการอ้างอิงนะคะถือเป็นการให้ใช่ให้เกียรติงานตัวเองด้วยนะคะให้เกียรติว่างานเรามีแหล่งอ้างอิงนะมีคุณภาพนะเราก็จะดูมีคุณภาพขึ้นด้วยนะคะว่าเรามีแหล่งอ้างอิงอย่างถูกต้องใช่หรือถ้าใครอยากที่จะเอารูปภาพมาแชร์หรือว่าเอามาแบ่งปันใช่อันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะมีรูปภาพหรือสื่อต่างๆเอามาแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ใช้เพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในทางด้านการเรียนการสอนหรือว่าทางด้านการศึกษาก็สามารถติดต่อมาได้ที่คุณยศยาดานะคะสิทธิวงศ์นะคะอีเมล yodsayada@kku.ac.th นะคะหรือติดต่อไปที่ Facebook ของห้องสมุดนะคะและขอนแก่น University Library หรือ LINE ของห้องสมุดก็ได้นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าทำการเผยแพร่รูปภาพลงใน OERใช่ค่ะอันนี้ค่ะคือเราเปิดให้สำหรับใครก็ตามที่มีของอยู่เยอะมากแต่ว่าไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนถ้าเอามาแชร์เล่นๆใน Facebook ตัวเองก็อาจจะมันก็อยู่แค่นั้นเนาะแต่ว่าถ้าเอามาแชร์กันที่เนี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยได้เครดิตด้วยใช่ได้เครดิตถ้าแบบเอาไปใช้ในสื่อการเรียนการสอนก็จะเป็นประโยชน์เป็นเหมือนเป็นวิทยาทานนะคะได้บุญใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือสำหรับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนะคะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ต่างๆทั้งรูปภาพแล้วก็สื่อต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะพี่ฝนมีฐานไหนแนะนำอีกไหมคะเมื่อกี้นะคะผ่านไปแล้วสำหรับฐานข้อมูลฟรีนะคะต่อไปก็เป็นฐานข้อมูลที่เสียตังค์กันบ้างเช่นเคยค่ะทุกท่านไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าห้องสมุดอ่ะได้จ่ายให้พวกคุณไปแล้วนี่วิธีการเข้าใช้งานนะคะก็เดี๋ยวเรามาแนะนำฐานกันก่อนดีกว่าฐานข้อมูลทางด้านศึกษาศาสตร์มีอะไรบ้างที่สามารถเข้าไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์ที่อยู่ในวงการการศึกษาสามารถเข้ามาใช้ได้เลยฐานที่หนึ่งที่จะแนะนำนะคะชื่อฐานว่า academic search complete นะคะฐานนี้ก็เป็นฐานเกี่ยวกับตรงๆตามชื่อเลยค่ะเป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านการศึกษาแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะการศึกษานะคะทางด้านสังคมศาสตร์ทั่วๆไปอ่ะมีหมดเลยนะคะฐานต่อมานะคะที่จะแนะนำก็คือชื่อว่าฐาน Cambridge Journal Online อันนี้ค่ะเราบอกรับในส่วนของที่เป็นทางสาขาสังคมศาสตร์ซึ่งสาขาสังคมศาสตร์นั้นทางด้านการศึกษาก็คือหนึ่งในนั้นแหละสามารถเข้าไปโหลดได้เป็นวารสารที่มาจากที่ไหนอ่ะที่มหาลัย Cambridge นะคะ Cambridge ใช่หรือว่า Cambridge Publisher นั่นเองนะคะถ้าผ่านไปแล้วนะคะฐานที่2ใช่ไหมฐานที่1ที่เราแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือ Academic Search Complete นะคะฐานต่อมาชื่อว่า Cambridge Journal Online นะคะฐานที่3ชื่อ Emerald นะคะคือฐานเนี้ย Emerald เป็นฐานที่สปอ.เขาบอกรับให้แต่เขาบอกรับทางด้าน Business ให้แต่ว่าม.ข.ใจปั้มมากเลยนะคะบอกรับเพิ่มให้ตั้ง11สาขาวิชาแต่มีอะไรบ้างนั้นต้องเข้าไปดูเองพื้นพื้นถ้าเราวันนี้นี่คือมันจะเยอะมากเราก็บอกรับไว้ให้คือเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีแค่ business ใช่ไหมเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่พออ่ะของเรานักศึกษาเราต้องการใช้ทางด้านการศึกษาก็มีทางด้านสังคมศาสตร์ก็มีศิลปะก็มีศิลปะมีแล้วก็
ทางอะไรอ่ะโคราโคราทางด้านโคราการปกครองการจัดการใช่พับบิกเขาเรียกอะไรพับบิกโพลิซีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีวิทย์วาด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะทางด้านการศึกษาเท่านั้นนะคะหรือฐานต่อไปที่จะแนะนำชื่อว่า Oxford Regional Oxford ตามชื่อเลยนะคะก็คือเป็นฐานข้อมูลที่มาจากมหาลัย Oxford ทั้งมหาลัย Oxford แล้วก็ทั้ง Oxford Publication ใช่ในบางฐานเขาไม่ใช่บางฐานทุกฐานข้อมูลอาจจะมีการเปิดเป็นโอเพนสำหรับอีบุ๊กนะคะบางรายการนะคะหลายคนอาจจะแบบเอ้ยเข้าไปไหนบอกว่าฟรีไหนบอกว่าไม่ต้องเสียเงินซึ่งมันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานนะคะบางอันเราบอกรับครอบคลุมทั้งฐานข้อมูลแต่ว่าบางชิ้นบางผลงานนะคะบางผลงานที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับคนหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เซนซิทีฟต่อสังคมเขาก็อาจจะยังไม่เปิดเผยให้เป็นสาธารณะเราต้องมีการเปอร์มิชันหรือการขออนุญาตเข้าไปก่อนเขาถึงจะอนุญาตอย่างเช่นคุณเขาจะถามว่าเราเอาไปทำอะไรใครที่ใครเอาไปทำเอาไปใช้ในเชิงไหนเอาไปใช้ในผลงานชื่ออะไรคือเขาค่อนข้างที่จะถามในรายละเอียดลึกๆนะคะหรือบางอันก็อาจจะให้เราซื้อ ก็คือหลักๆเลยจำง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับส่วนใหญ่จะเป็นฐานข้อมูลปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังประมาณ 5-10 ปีถ้าปีใหม่ๆอ่ะแน่นอนเข้าไปใช้เลยใช้ได้แน่นอนใช่ค่ะถ้าเราบอกรับนะถ้าเราซื้อเราก็จะซื้ออยู่ในช่วงปีนี้ค่ะแต่ว่าถ้าบางอันที่เก่ามากๆบางฐานข้อมูลเขาก็ไม่ได้รวมมาให้เราอะค่ะใช่ค่ะบางที่เขาขายเขาจะแบ่งขายเป็นช่วงปีเขาไม่ได้ขายทั้งหมดเลยถ้าของเก่าบางทีอาจจะคนใช้น้อยแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละแพงใช่ค่ะ บางทีอย่างของทางด้านศึกษาศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นทฤษฎีเนาะพวกทฤษฎีเก่าๆคือเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมต้องให้ซื้อซึ่งตรงนั้นมันอยู่ในเรื่องของสัญญาบอกซื้อด้วยใช่สัญญาในการบอกรับของเราแล้วก็จะมีสัญญาที่แตกต่างกันไปนะคะหรือง่ายๆไม่เป็นไรถ้าอันไหนที่เข้าไปใช้แล้วเข้าไปใช้ไม่ได้ก็ติดต่อห้องสมุดมาได้เลยแจ้งเราเลยค่ะแจ้งเราเลยเราจะทำยังไงก็ได้ทุกท่านได้เข้าไปใช้เราก็จะถามไปที่เครือข่ายนะทั้งภายในและต่างประเทศว่ามีเปเปอร์นี้ให้เราไหมหรือว่ามีผลงานชิ้นนี้ให้เราหรือเปล่านะครับเรามีบริการซัพพอร์ตคุณอยู่เพียงแค่คุณต้องการแล้วก็มาบอกเราเขาแค่มาใช้ค่ะไม่ต้องกังวลกับเข้าไปค้นก่อนนะคะฐานข้อมูลทุกฐานข้อมูลสามารถเข้าไปใช้ได้แล้วก็ถ้าไปเจออันไหนที่มันติดลิขสิทธิ์หรือติดเพอร์เชสหรือติดการไม่บอกรับก็ให้แจ้งห้องสมุดเลยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีฐานข้อมูลอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้บอกว่าเข้าไปใช้ได้ยังไงนะคะพามเข้าไปใช้ได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะเริ่มต้นที่library.kku.ac.th นะคะจากนั้นหาคำว่า search and find แล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้น search ที่ all database นะคะก็จะมาที่หน้าของฐานข้อมูลทั้งหมดที่ห้องสมุดบอกแล้วตอนนี้ยังเป็นหน้าเก่าอยู่หน้าใหม่ซูนค่ะซูนซูนเดี๋ยวมาแน่นอนค่ะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนไปที่ให้มองฝั่งซ้ายมือไว้บล็อกฐานข้อมูลทางด้านมนุษยศาสตร์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลื่อนลงมาก็จะเจอสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตรงนั้นนะคะก็คือเรารวบรวมไว้ให้ที่เดียวก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็ให้มองซ้ายมือไว้ซ้ายมือฐานข้อมูลแล้วก็เลื่อนลงไปหาคำว่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่แนะนำไปเมื่อกี้มี academic search complete academic search complete สำเนียงดีมาก Cambridge Journal Online นะคะ Emerald 11 collection11ทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษเราพูดไทยไงเราพูดไทยแต่เราพูดทับศัพท์เราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะ Emerald 11 Collection EM 92ก็คือ92 Title นั่นเองว้าว EM 92อันนี้แหละที่สกอบอกรับให้ส่วน11 Collection ก็คือเราบอกรับเพิ่มนะคะแล้วก็นี่แหละเมื่อกี้พูดอะไรไปบ้าง1 2 Oxford 3 4 4อัน Oxford พูดได้ยังคะ5 Oxford ด้วยอีกอัน Oxford นะคะวันนี้ก็อย่างน้อยก็ได้5ฐานข้อมูลแล้วก็1ฐานข้อมูลของคนไทยนะคะที่เราทำขึ้นมาเป็นสื่อการเรียนรู้นะคะสำหรับคุณครูเลยคุณครูก็จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนแต่ว่าไม่รู้จะหารูปภาพมาจากไหนเนี่ยค่ะก็แนะนำก็จะมีพวก
รูปภาพที่ใช้เป็นสื่อได้พวกสถานที่สำคัญทางศาสนาอะไรพวกนี้ก็มีวัดวาอารามที่ท่องเที่ยววิชาสังทางวิชาสังคมศาสตร์คณิตศาสตร์ใดๆลองเข้ามาดูไปดูนะคะเราบอกไม่หมดมีเยอะมากหรืออันที่เรามีอยู่โอ้ยมันน้อยกว่าที่คุณมีคุณอยากแบ่งติดต่อเรามาเรายินดีมากภาพเราอาจจะไม่ชัดคุณมีภาพชัดคุณก็แบ่งเรามาได้มุมนี้ดีกว่าของเราอีกมุมนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จัดมาเลยนะคะสังคมแห่งการแบ่งปันใช่ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้คิดถึงพมอนค่ะคุณสามารถกำหนดสิทธิ์ได้เองด้วยว่ารูปภาพที่คุณแชร์มาให้เราเนี่ยจะให้ใช้ในเชิงไหนบ้างให้ใช้ในลักษณะไหนบ้างนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะโดยที่ติดต่อไปที่คุณเลยอยู่ที่เจ้าของเลยค่ะว่าต้องการให้เอาไปใช้แล้วก็ห้ามอีดิทหรือเข้าไปใช้หรือแก้ไขได้ใช่คุณกำหนดได้คนที่เป็นเจ้าของอะค่ะสามารถตั้งค่าหรือแจ้งเรามาได้เลยแล้วก็จะดำเนินการให้ตามนั้นหรือเข้าไปทำเองได้เลยได้เหมือนกันได้สองทางใช่ใช่ก็สำหรับวันนี้เราก็ได้มาบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษาทางด้าน education นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านแล้วก็ได้บอกแหล่งเรียนรู้อีกที่นึงนะคะซึ่งเป็นคณะศึกษาศาสตร์เป็นห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมองหาแหล่งเรียนรู้หรือว่ามองหาที่อ่านหนังสือไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่ได้นะคะเข้าใช้ฟรีนะคะตามวันและเวลาคือวันและเวลาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถดูได้ที่ประกาศของที่หน้าเว็บห้องสมุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะแจ้งเรื่อยๆถ้าที่ไหนเขาขยายเวลาใช่ค่ะปกติช่วงใกล้สอบอ่ะเขาขยายเวลาอยู่เปิดยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วเนาะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เราเหงามากเรามีกัน2คนนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะLibrary Resource Learning จะอัปเดตแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆทุกวันอังคารสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ